สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พบกับพี่น็อตทีแคสเตอร์อีกแล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เชื่อว่าน้องๆหลายคนคงเตรียมพยายามจะหาคณะหรือสาขาที่ตัวเองจะอยากเข้าเพื่อนำไปใช้จัดอันดับแอดมิชชั่นแบบใหม่ในทีแคส64นี้วันนี้พี่ก็เลยรวบรวมเช็คลิสต์สิ่งที่น้องเนี่ยต้องรู้นะครับก่อนจะเลือกคณะหรือสาขาเหล่านั้นเนี่ยไปใส่ในอันดับของเราเพื่อให้โอกาสติดของเรานั้นมีสูงนั่นเองครับไปฟังกันเลย 1. ครับคุณสมบัติขั้นต่ำสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่น้องต้องดูเลยว่าคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆที่คณะหรือสาขานั้นระบุมาเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าสมัครสาขานั้นได้หรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะระบุมาในรูปแบบของการจบการศึกษาว่าเป็นเด็กซิ่วหรือเป็นเด็ก64ที่สมัครได้มีหน่วยกิจสะสมตามเกณฑ์ไหมหรือรวมไปถึงคะแนนขั้นต่ำแต่ละวิชาที่แต่ละสาขาเนี่ยเขาได้มีการระบุ requirement ขึ้นมาน้องๆต้องเช็คก่อนว่าตัวเองผ่านเกณฑ์เหล่านี้ทั้งหมดถึงจะมีสิทธิ์เลือกจัดเข้าไปในอันดับต่างๆที่น้องต้องการจะเลือกไม่งั้นจะเป็นการเสียอันดับฟรีๆทันทีครับ2. เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกสิ่งต่อมาที่น้องๆต้องดูก็คือว่าต้องดูว่าแต่ละคณะหรือสาขานั้นเนี่ยเขากำหนดให้ใช้คะแนนอะไรในการคัดเลือกในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์หรือมีวิธีการคำนวณแบบไหนนะครับเพื่อจะได้น้องๆเนี่ยจะได้เอาคะแนนที่ตัวเองได้มาเนี่ยไปคำนวณตามเกณฑ์ที่เขาบอกมาจะได้รู้ครับว่าเมื่อเราสมัครสาขานี้คะแนนเราจะอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับ3สถิติคะแนนต่ำสุดจากปีก่อนๆซึ่งหลังจากที่น้องๆเนี่ยได้ทำการคำนวณคะแนนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าให้ดีเนี่ยน้องๆควรค้นหาสถิติคะแนนย้อนหลังของปีก่อนหน้าเพื่อเราจะได้เทียบถูกว่าคะแนนที่เราคำนวณมานั้นจะมีโอกาสสอบติดมากน้อยแค่ไหนแต่รีมาร์คไว้นิดนึงนะครับว่าคะแนนต่ำสุดที่น้องหามานั้นเนี่ยต้องดูด้วยว่ามันมีวิธีการคำนวณแบบเดียวกันกับปีล่าสุดหรือเปล่าเพื่อให้การเทียบโอกาสสอบติดของน้องนั้นมีความตรงมากขึ้นนั่นเองครับ4. ต้องรู้เรื่องจำนวนรับครับเนื่องจากว่าหลังจากที่น้องๆเนี่ยได้ลองประเมินโอกาสสอบติดต่างๆแล้วเนี่ยจำนวนรับก็มีผลเหมือนกันถ้าสมมติคณะไหนมีหลายคนสนใจมากๆเลยแต่รับน้อยมากๆก็มีโอกาสที่คะแนนจะดีดสูงขึ้นไปมากกว่าที่เคยเป็นดังนั้นน้องๆต้องรู้ก่อนครับว่าคณะหรือสาขาที่เราต้องการจะสมัครมีจำนวนรับเท่าไหร่จะได้ประเมินได้อย่างถูกต้องจริงๆนะครับจบไปแล้วนะครับ4เช็คลิสต์ที่น้องต้องรู้ก่อนเลือกคณะหรือสาขาต่างๆเข้าไปในอันดับที่น้องต้องการจะเลือกนะครับยังไงก็ตามอยากให้น้องๆเนี่ยได้เลือกคณะอย่างมีสตินะครับก็การเลือกได้แค่ครั้งเดียวต้องเลือกให้ชัวร์จริงๆขอให้น้องๆโชคดีครับบ๊ายบาย